สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆสอนเกี่ยวกับการโอน NFT ของ MetaMask นะครับไปยังกระเป๋าอื่นอันดับแรกเนี่ยหลังจากเรามิ้นท์ NFT ออกมาแล้วออกมาจากตัวเกมนะครับไอเทมเนี่ยมันก็จะมาโผล่ในกระเป๋าของเราเราสามารถเข้ามาดูได้ที่ Astronite Market นะครับเราก็เข้าไปที่ใน My NFT เนี่ยเราก็จะเห็นไอเทมที่เรามิ้นท์ออกมาแล้วก็จะเห็นข้อมูลต่างๆของ NFT ชิ้นนั้นๆทีเนี้ยถ้าเราอยากจะโอนให้ผู้อื่นโดยไม่ผ่านไอ้ตลาด Astronite เนี่ยเราก็จะต้องทำการ import ไอเทมชิ้นเนี้ยไปที่ MetaMask ก่อนอันนี้สำหรับผู้ใช้ MetaMask อย่างเดียวนะไม่ใช่เป็นของ Bitconnect เดี๋ยวเรามีวิธีดังนี้ครับผมตามมาเลยอันดับแรกเนี่ยเราก็เข้าไปที่ Bitcup Scan นะครับโดยที่คลิกที่หน้า Info จากเน็ตตรงนี้ก็ได้ครับแล้วคลิกที่แว่นขยายครับมันก็จะ Redirect ไปหน้า Bitcup Scan ทีนี้พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลข Contact Address สิ่งที่เราต้องจดคือไอ้เลขเนี้ยแหละมันเป็นเลข Contact Address ของเกม TS นั่นเองหลังจากเราจดแล้วเนี่ยเราก็ไปที่กระเป๋า MetaMask ของเราเราก็ทีนี้เราก็ copy address เลข wallet ของเราเนี่ยแล้วเราก็เอาไป search ใน Bitcup Scan ทีนี้ search เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปคลิกที่ token แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เลือก NFT เราก็จะเห็นไอเทมเนี่ยมันอยู่บนเชนที่เลข address ของเรานะครับทีนี้เราก็เปิด MetaMask ขึ้นมาเราก็ copy เลข address ที่จดไปเมื่อกี้แล้วเราก็ใส่เลข token ID เข้าไปทีนี้เราก็กด import เราก็จะเห็นไอเทมชิ้นเนี้ยอยู่บนกระเป๋า MetaMask แล้วละทีนี้ต่อไปถ้าเราอยากจะโอนของชิ้นนี้ไปให้เลขไปให้ ID อื่นของเราที่ผูกกับ Wallet ไปแล้วนะเราก็ copy เลข Wallet ของ ID นั้นนะที่เราจะโอนของไปให้มาใส่เราก็เลือก NFT แล้วเราก็ใส่เลข address ปลายทางลงไปแล้วเราก็กด send มันก็จะขึ้นค่าแคชที่เราต้องจ่ายแล้วเราก็กด confirm ไปแล้วเราก็รอล็อกยืนยันจากนั้นเลขaddress ปลายทางก็รอรับของในกระเป๋าได้เลยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คของกันอันนี้ไอเทมบนเชนก็จะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยมันมาอยู่กับอีก ID หนึ่งแล้วตัวเชนเองเนี่ยก็จะบันทึกว่าของชิ้นเนี้ยเคยไปตกอยู่กับของใครมาบ้างอันนี้ผมลองไปเปิดบน Bitcup Next แล้วมันเหมือนมันไม่เห็นนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่ใน Astronite Market เลยละกันเดี๋ยวผมล็อกอินใหม่ครับโอเคผมล็อกอินด้วย ID ของ Meta ของ Bitcup Next ละทีเนี้ยก็จะเห็นว่าไอเทมเนี่ยมันถูกโอนมาที่เลข Wallet Bitcup Next ของผมละก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการโอนไอเทมผ่าน MetaMask ไปยังกระเป๋าอื่นก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจระบบการโอนของเกม NFT นะครับก็เท่านี้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ